ันนี้ผมก็นำฮารือกับท่านประธานอยู่สองเรื่องนะครับอาผมได้รับการลงเรียนจากชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะอาเภอตะวัวทุ้งอําเภอเมืองเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชบนเก,กาะกลางถนนนะครับการดูแลสายทางตามภาพที่ท่านเห็นนะครับถนนนนททางจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับมีรายได้จากการท่องเที่ยวติดลำดับ1น0ถึงสินะครับจากรายได้งบประมาณในปีปี62องเห็นสภาพของถนนทั้งสองข้างทางนะครับ ไม่มีการตกแต่งและว,ว่ามีการต,ตัดแต่งนะครับต้นไม้ก็ออยากให้หน่วยงานาแขงว,ง,แวแงทางหลวงภูเก็ตและก็แวงทางหลวงพังงาที่รับผิดชอบถนนสายทางของทางหลวงพังงาช่วยกันมาดูแลด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับถนนอีกสายหนึ่งนะครับนี้เป็นถนนขึ้นสู่เขาหนังหงเป็นถนนเพชรเกษมสายสี่ดั้งเดิมนะครับตอนนี้มีการลาดผิวจาราจรใหม่เรียบร้อยแล้วก็เป็นถนนที่ใช้ในการสัญจรจากเขาหลักเข้าสู่อำเภอเมืองอำเภอท่าปุด แล้วก็เข้าสู่จักรวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งแต่ว่าถนนสายนี้นะครับเมื่อลัดยางแล้วต้นไม้อยู่ในเขตของป่าสงวนแห่งชาติกมป่าไม้เป็นผู้ดูแลด้วยแต่เวลาแฝงการทางดําเนินการตกแต่งต้นไม้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับกมป่าไม้จึงอยากให้ท่านประธานช่วยประสานให้กมป่าไม้แล้วก็ทางทางหลวงท้องถิ่นจังหวัดพัางงาเข้าไปดําเนินการเรื่องที่สองผมได้รับการประสานจากท่านนายกธราทิพทองเจิม นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดพังงาขออนุญาตที่ได้เอ่ยนามเกี่ยวกับอาคารศูนย์จริยธรรมนะครับศึกษาวัฒนกรรมของจังหวัดพังงาเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและอันามันนะครับโดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและใช้งบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรม188ล้านตอนนี้การส่งมอบให้กับอบจอไม่ถูกต้องจึงมีจําเป็นที่จะต้องให้กรมศิลปากร,รส่งมอบอาคารให้กับกรมธนร,รัฐเพื่อกรมธนรัฐ จะได้ส่งมอบให้กับอบจอต่อไปนะครับอันนี้ตามสภาพที่ท่านเห็นอาคารต่างๆเริ่มซึกชอนการเวลาเพราะอบจอไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ตั้งงบประมาณในการพัฒนาก็ไม่สามารถเข้าไปส่มแสรมได้เพราะผิดระเบียบอยู่อาหารือท่านประธานเพื่อนาเรื่องทั้งหมดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรและกรมธนารัฐและก็อปจอช่วยกังสรสางงานให้อาคารนี้เชิดชูการท่องเที่ยวขอบคุณมากครับ